ตอนนี้ก็ถึงบ่อน้ำร้อนบ้านนากอแล้วนะครับขี่เข้ามาก็ลึกอยู่นะครับลึกสักหน่อยอยู่แต่ว่าถนนก็ดีครับใช้ได้เลยไม่ยากเข้ามาได้ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานเลยนะครับตรงนี้มีจุดบริการกลางเต็นท์ให้ด้วยนะครับคืนละ800บาทนะครับถ้าอยากจะมานอนฟังเสียงทานน้ำไหลแบบนี้นะฮะชื่นใจเป็นแน่แท้นะครับโอกาสต่อไปที่ได้มาเยือนอีกก็คงจะแวะมานอนพักดูนะครับที่นี่ดูสงบร่มรื่นดีครับผมสายทานแห่งสารใจนะครับบ่อน้ำร้อนบ้านนากอสวัสดีครับนี่นะครับบ้านโอ้โหสวยงามเลยมีบ่อน้ำร้อนให้แช่เท้านะครับแล้วก็ให้อาบน้ำได้ด้วยมั้งไม่แน่ใจนะผมเพิ่งเคยมาเดี๋ยวเดินไปดูกันบ่อน้ำร้อนบ้านนากอนะครับถือว่าบรรยากาศดีเลยครับแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาที่บอกว่าใกล้จะเที่ยงแล้วอากาศก็เลยจะออกแนวแบบอบอ้าวสักหน่อยเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวไปตระเวนถ่ายภาพที่เหลือกันครับผมก็สำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์ยาวๆของทริปเบตงครั้งนี้ก็คงจะเท่านี้แหละครับไปสกายวอล์กแล้วก็บ่อน้ำร้อนนะครับแล้วก็เป็นช่วงสตรีทผมอาจจะใช้วิธีเดินเท้าออกเหมือนเดิมนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับหลังจากที่ออกมาจากเบตงเมื่อเช้าตอน 7:30 นะครับแล้วก็มาต่อรถที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับแล้วก็นั่งรถตู้ต่อมาที่นราธิวาสอีกต่อนึงนะครับครับสำหรับจังหวัดนราธิวาสนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะอยู่กระจัดกระจายนะครับตามต่างอำเภอไปเป็นส่วนมากนะครับในตัวเมืองก็มีพอสมควรแต่ว่ามีระยะที่ห่างพอสมควรถ้าจะใช้วิธีการเดินเนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยจังหวัดนราธิวาสเนี่ยจะไม่เหมือนกับ2จังหวัดที่ผมไปเที่ยวมานะครับคือปัตตานีและยะลานะครับที่จะมีบริการให้เช่ามอเตอร์ไซค์นะครับที่นี่เนี่ยจะใช้วิธีเดินทางด้วยรถเหมารถเช่าส่วนมากนะครับอาจจะเป็นพวกลิมูซินสนามบินหรือว่าแท็กซี่ที่เหมาแบบรายวันอะไรแบบนี้นะครับหรือจะเป็นการเช่ารถยนต์เพื่อขับขี่ท่องเที่ยวเองก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ผมจะไม่ได้เช่ารถยนต์ขี่เที่ยวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าอันที่จริงเนี่ยสำหรับนราธิวาสเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายหลักของการเดินทางในครั้งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ผมต้องอาศัยเดินทางกลับด้วยสายการบินที่จองไว้จากสนามบินที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นการมาเซอร์เวย์ดูก่อนว่าเฮ้ยถ้ามาเที่ยวนราธิวาสเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีไหนดียังไงดีนะครับท้าทายใจคนอยู่ตรงนี้และฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรัก